กลับมาเด็กข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับข่าวเที่ยง25ดาราแลนด์ค่ะอย่างที่เกริ่นกันไว้นะคะกับการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ของ2ค่ายยักษ์2ขั้วนะคะอย่างจิมแกรมมี่ค่ายเพลงอันดับ1แล้วก็ช่อง7กับการนำเอาศิลปินเสียงคุณภาพค่ะโคจรมาทำเพลงร่วมกันกับนักแสดงแม่เหล็กในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Secret Room เรียกว่าเป็นความพิเศษสุดยิ่งใหญ่ของปี2020กันเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่มินพิชยากับพี่เบลสุพลพี่มิกทองระยานะคะกับพี่นิวแล้วก็พี่จิ๋วแล้วก็มีพี่เวียสุกลวัฒน์กับส้มมารีพี่อ๋อมอัคพันธ์กับพี่กวาง AV Normal แล้วก็ยังมีพี่เปรี้ยวทัศนียากับวง Jet Setter ด้วยที่มาร่วมกันเผยความลับโดยจะพาคุณค่ะไปทำความรู้จักกับ5มุมลึกสุดว้าวจากเหล่าซุปตาร์นี่แหละซึ่งงานนี้ได้เปิดตัวกันไปแล้วเมื่อค่ําวานนี้เองจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากเหล่าศิลปินกันค่ะค่ะวันนี้เราก็ศิลปินดารานะคะก็ร่วมกันทำเพลงก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ชนใหญ่ค่ะก็เป็นการร่วมงานระหว่างช่อง7 HD กับแกรมมี่นะคะแล้วก็เอาศิลปินดารานะคะมาทำเพลงทั้งหมด5เพลงค่ะก็เพลงโปรเจกต์นี้ชื่อว่า Secret Room ค่ะตอนที่ติดต่อมาที่จะทำเพลงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพวกเขาว่าเล่าเรื่องของตัวเองไปเยอะแล้วก็เลยอยากให้นักแสดงเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองบ้างก็เลยกลายเป็น5เพลงที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดเลยดีครับมันก็ผมว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของช่องเราที่ผมเคยผมรู้สึกมีความสุขมากๆอยู่แล้วผมเคยบอกไว้หลายรอบแล้วว่าจริงๆอ่ะศิลปินนักแสดงของช่องเราอ่ะค่อนข้างที่จะมีความสามารถในหลายๆอย่างแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกขุดหรือว่าดึงออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วผมเชื่อว่ามันต้องมีอีกนี่คือแค่5คนแรกกับ5ศิลปินเดี๋ยวก็ต้องมีอีก5คนต่อไปเรื่อยๆผมก็อยากให้แบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบนะมันดีมากอะอย่าชนใหญ่ติดหูทุกเพลงวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้เจอกันแบบครบทุกคู่นะครับผมแล้วก็หันหน้ามามองกันว่าแปลกๆยังไงไม่รู้ทำไมฉันเป็นคนเดียวที่ร้องกับผู้ชายวะในฐานะของศิลปินแถวหน้านะคะว่าจากอะไรคะตัวเตี้ยค่ะได้ร้องเพลงกับน้องมิกก็รู้สึกดีใจมากคือเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะกับเป็นการร้องเพลงครั้งแรกที่แบบเรคคอร์ดแล้วก็เป็นการเรียกว่าผลิตผลงานเพลงแบบอย่างจริงจังนะคะจริงๆก็ชอบเหมือนกับเราได้เห็นอีกมุมนึงของนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เชื่อว่าพอเปิดแบบห้องลับห้องนี้มันคงมีอีกหลายอย่างที่เราอยากจะรู้จักเขามากขึ้นเพราะเหลือเกินค่ะเพลงที่ติดหูทุกเพลงชอบการเป็นศิลปินแถวหน้าถูกต้องถ้าอะไรคะอ๋อเขาตัวเตี้ยค่ะอยู่แถวหน้าตลอดชอบอีกคำหนึ่งที่บอกว่าติดหูทุกเพลงจ้าแน่นอนอยากจะให้รอฟังนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์แห่งประวัติศาสตร์จริงๆเพราะเป็นการแบบเอาใหญ่มาชนกับใหญ่แบบนี้ติดตามกันด้วยเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยได้มีการปล่อย MV แล้วด้วยนะคะกับเพลงเธอทำให้ฉันไม่มีแฟนของพี่มินพีชยากับพี่เบลสุพลสามารถไปติดตามกันได้เลยนะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ White Music นั่นเองค่ะ